อย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกได้ทั้งหมด9เส้นทางด้วยกัน9เส้นทางนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นทางที่จะแบ่งเป็นกลุ่มครอบครัวเป็นส่วนบุคคลต่างๆนะคะเริ่มจากเส้นทางแรกกันก่อนเส้นทางแรกเนี่ยจะเป็นขบวนปั่นจักรยานจากลานคนเมืองนะคะอันนี้จุดแรกเนี่ยจะเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเป็นแบบกลุ่มครอบครัวเท่านั้นระยะทาง 4.2 กิโลเมตรค่ะลงทะเบียนรายงานตัวที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 8:00 น.และจะเริ่มปั่นตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปส่วนเส้นทางที่2ค่ะขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง1จุดนี้ระยะทาง 16.2 กิโลเมตรนะคะลงทะเบียนรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 13:00 น.และจะเริ่มปั่นจักรยานที่สนามม้านางเลิ้งบริเวณหน้ากองสลักเก่าตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปส่วนเส้นทางที่3ค่ะขบวนปั่นจักรยานจากสนามม้านางเลิ้ง2ระยะทาง 6.2 กิโลเมตรลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.เริ่มปั่นจักรยานที่สนามม้านางเลิ้งแยกพาณิชยการตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปเส้นทางก็จะเป็นแบบกราฟิกที่ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะส่วนเส้นทางที่4ค่ะขบวนปั่นจักรยานสนามหลวงระยะทาง11กิโลเมตรลงทะเบียนรายงานตัวที่สนามหลวงบริเวณสนามหญ้าตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.และเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปส่วนเส้นทางที่5ค่ะขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปริ่น9นะคะระยะทาง 20.6 กิโลเมตรลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.และเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา 15:00 น.ส่วนเส้นทางที่6ขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสินระยะทาง 23.2 กิโลเมตรลงทะเบียนรายงานตัวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานตากสินตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.เริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา 15:00 น.สำหรับเส้นทางที่7นะคะขบวนปั่นจักรยานถนนอินทราพิทักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะทาง 24.3 กิโลเมตรลงทะเบียนรายงานตัวหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.และเริ่มปั่นจักรยานที่วงเวียนใหญ่ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปส่วนเส้นทางที่8ขบวนปั่นจักรยานพระประแดงอาเขตระยะทาง 23.7 กิโลเมตรลงทะเบียนรายงานตัวณลานกิจกรรมพระประแดงอาเขตในเวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.และเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปและเส้นทางสุดท้ายค่ะเส้นทางที่9ขบวนปั่นจักรยานโกดังสุภนาวาทกรุ๊ประยะทาง 23 กิโลเมตรเริ่มลงทะเบียนรายงานตัวที่บริษัทสุภนาวานะคะเวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.เริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปค่ะช่องทางง่ายๆอย่าลืมเข้าไปสมัครได้นะคะทางเว็บไซต์อันนี้ง่ายที่สุดอยู่ที่บ้านก็สามารถสมัครได้ย้ำเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะคะช่องทางให้คุณผู้ชมไปร่วมสมัครกันนะคะใบอุ่นไอรักนะคะเข้าไปสมัครกันได้อุ่นไอรัก2018นะคะนี่สะดวกมากๆนะคะใบอุ่นไอรัก 2018.com นะคะเข้าไปสมัครแล้วเลือกเส้นทางที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดใครมาเป็นครอบครัวมีลูกมีหลานพาไปร่วมปั่นได้เพราะว่าเส้นทางแรกเนี่ยระยะทางประมาณแค่ประมาณ 4-6 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะปั่นกันได้ทั้งครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมแสดงความสามัคคีแล้วก็ได้ออกกำลังกายกันอีกครั้งนึงด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีภาพแห่งความประทับใจภาพที่เราจะร่วมกันบันทึกเนี่ยอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านเราด้วยนะคะ